ท่านผู้ชมครับไลฟ์สไตล์บายภูชิตวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับดินแดนที่หลายท่านคงจะสงสัยนะครับว่าผมคงมายืนอยู่ที่ประเทศจีนครับนี่คือส่วนหนึ่งของสปป.ลาวนะครับที่นักธุรกิจชาวจีนเข้ามาลงทุนในสปป.ลาวแล้วที่นี่ถือเป็นแหล่งเงินทุนแหล่งรองรับเกี่ยวพันกับเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างหลากหลายครับที่เห็นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศของสวนชาวจีนครับที่มีการประดิษฐ์ประดอยแล้วก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามครับจะเห็นนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นการบูรณาการเหมือนกับประเทศจีนเป๊ะเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่นะครับพวกนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นหลากหลายครับไปเมืองจีนหลายครั้งหลายครั้งก็จะเห็นรูปแบบอย่างนี้นะครับด้านหลังสุดเนี่ยนะครับจะเป็นอาคารถือว่าเป็นอาคารที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามแล้วสวนต่างๆที่นี่เนี่ยนะครับจะเห็นถึงความงดงามถึงศิลปะถึงการดำเนินการถึงวิธีการถึงวิธีการคิดรวมทั้งกระบวนการในการลงทุนต่างๆหลากหลายครับนี่คือการลงทุนที่ถือว่ามีมหากรรมการจัดการด้านของการบริหารจัดการไม่ธรรมดาครับเราถือว่าประเทศสปป.ลาวนะครับเอานักธุรกิจชาวจีนมาลงทุนเนี่ยระยะเวลาตั้ง99ปีเห็นไหมครับว่าการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆครับแล้วไทยเรานะครับตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในเรื่องของประชาคมอาเซียนยังไงยังไม่พอนะครับตอนนี้ครับวันนี้ฮะชาวสจว.10เก่ารุ่นนโยบายรุ่นที่5เนี่ยนะครับมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสัมผัสมาดูแล้วก็ด้านนี้เช่นกันนะครับเป็นวิธีการประติมากรรมสถาปัตย์ที่สวยงามของชาวจีนครับนี่คือแหล่งเงินแหล่งทองครับเราจะเห็นนะครับว่าในประเทศสปป.ลาวนี่ยังมีแหล่งคาสิโนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าคิงโรมันเนี่ยมาลงทุนที่นี่เนี่ยเขามีวิธีการหรือมีกรอบคิดอย่างไรไม่ธรรมดาจริงครับเราลงไปดูนะครับว่าสวนหย่อมเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะมีความสวยงามมากมายมโหฬารเลยครับจะเห็นนะครับว่าสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงหรือวิธีการคิดในเรื่องของการจัดการด้านกระบวนการความคิดของทุนมนุษย์ของไทยเราจำเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องมีการบูรณาการแล้วนี่คือเป็นวิธีการคิดนะครับมองเผินๆเนี่ยนะครับเหมือนกับเราอยู่ในประเทศจีนอยู่ในวิธีการในการคิดของคนจีนแล้วกระบวนการเหล่านี้ครับจะเป็นวิธีการในการเสริมสร้างประวัติศาสตร์ของชาติของชาวจีนที่มาลงทุนในสปป.ลาวครับ99ปีเนี่ยนะครับถือเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่ธรรมดาครับแล้วนี่คือส่วนหนึ่งของสปป.ลาวแล้วนี่คือเมืองจีนในสปป.ลาวครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ